เวลาแม่งเดินไวมากเลยเนาะผมยังคิดว่าผม30อยู่เลยนะรู้ปะผมคิดว่าผม28นะตอนเนี้ยตอนนี้ผมคิดว่า28อยู่เลยนะเวลาตอนเนี้ยรู้สึกว่าเริ่มแบบว่าแต่เวลาผมมาเหลือไม่เยอะแล้วผมบอกคนดูไว้ก่อนนะคืออะไรอ่ะอ๋อมันโหลดสองแพทนะพี่ไม่ได้เป็นไรหมายถึงถ้าผมเลิกสตรีมไปสมมติว่าถ้าผมเลิกสตรีมไปผมจะทิ้งทุกอย่างจากโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะอันนี้ผมจะบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับถ้าผมเลิกสตรีมปุ๊บ YouTube อะไรผมก็ไม่ทำผมจะหายไปจากวงการนี้เลยอันนี้ผมต้องบอกกับทุกคนไว้ก่อนนะครับบอกกับทุกคนไว้ก่อนบอกกับทุกคนไว้ก่อนนะครับทำใจรอไว้เลยผมจะหายไปจากวงการถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนแล้วครับเทียรักมีใครบ้างอ่ะเสียงสะท้อนอ่ะเทียรักมีใครบ้างอ่ะก็มีเขากับไอ้จุกโอ้ตัวโง่อีกนะพี่หาเซิร์ฟเลยเทียรักเทียรักเอาไอ้จุกว่ะเอออะไรเอ้าพี่ดูถูกอย่างนั้นเนี่ยผมไม่แบกไปแล้วนะพี่หัวเราะผมเงี้ยไม่คือผมมาตั้งโปรเจกต์ไว้แล้วว่าบ้านปลายจะทำอะไรโปรเจกต์ผมบ้านปลายอย่างที่ผมบอกผมมันจะไปอยู่ประเทศนอกนะครับผมจะไปอยู่ประเทศนอกบ้านปลายผมเคยคุยกับคนดูไปแล้วว่าผมอาจจะไปอยู่ประเทศนอก แล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติที่ไม่ใช่ชีวิตแบบตอนเนี้ยคือชีวิตแบบตอนนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะชีวิตแบบตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับผมตื่น 20:00 กินข้าวอาบน้ำสตรีม 20:00 ถ้าถึงวันที่ลุงสตรีมวันสุดท้ายผมขออย่างนึงได้ไหมเปิดหน้าสตรีมเต็มๆได้แล้วก็ลูปไปถึง 04:00 05:00 หรือ 06:00 ใช่ไหมครับกินข้าวได้ใช้ชีวิตอะได้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงขึ้นบ้านนอนแล้วก็ตื่นอีก 20:00 ลูปแบบเนี้ยลูปใช้ชีวิตแบบเนี้ยถึงวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์เป็นวันหยุดของผมผมก็ตื่นมา 20:00 เหมือนเดิมเพราะว่ามันปรับตัวไม่ได้เว้ยมันปรับไม่ทันจริงๆอ่ะถ้าผมจะปรับเวลาคนปกติผมต้องอดนอนวันนึงนึกภาพไหมครับอดนอนวันนึงปุ๊บถึงจะมาใช้ชีวิตกับลูกได้แต่ปั้นตายของผมอ่ะ ผมก็คิดว่าถ้าผมไม่ได้สตรีมแล้วอ่ะผมก็จะหายไปจากวงการนี้เลยแล้วก็จะไปอยู่ประเทศนอกให้ลูกไปเรียนประเทศนอกผมก็อาจจะเปิดร้านอาหารหรือว่าเปิดอะไรทำธุรกิจเล็กๆที่มันพอเลี้ยงชีพได้อะไรประมาณนะครับที่ผมคิดไว้นะที่ผมคิดไว้แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเราจะเจอกันอีกตอนผมอายุ50ปีถ้าผมไม่ตายนะเราจะเจอกันตอนผมอายุ50เดี๋ยวผมจะไปสักไว้ที่แขนว่าเดี๋ยวเจอกันอีก50ปีตอนผม50แล้วผมก็จะมาสตรีมให้ทุกคนดูอีกรอบนึงแล้วเราก็มาเล่าเรื่องชีวิตกันแฟมบอกแฟมก็เปิดสิแฟมก็คือแฟมมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงเวลานั้นหรอกมันยังไม่ถึงมันไม่ใช่ตอนนี้ต้องเข้าใจมันอาจจะ 2-3 ปีอะไรประมาณเนี้ยนึกภาพไหมก่อนผมจะเลิกสตรีมอันนี้ผมบอกไว้ก่อนอาจจะปี2ปีอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ใช่แบบว่าเร็วๆนี้แต่มันก็ไม่นานอ่ะแป๊บเดียวอ่ะเวลามันวาร์ปนึกภาพไหมครับเวลามันวาร์ปเวลามันวาร์ปไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกแต่ว่าปั้นปลายผมคิดไปแล้วครับว่าผมอาจจะทำอะไร แป๊บมันก็หมดวันแล้วโอ้ยทุกคนอย่าไปคิดเยอะแป๊บเดียวทุกคนก็ลืมเชื่อผมดิมันตามการเวลาทุกคนก็ลืมกันทั้งนั้นอะคนเราอะแป๊บเดียวจุ๊บเบ๋พี่เล่นเด้งไงเนี่ยจักเลิกเสิร์ฟยังเด้งเล่นเสียโกเซิร์ฟคนน้อยใช่ป่ะก็ไม่น้อยมากอ่ะ30คนนะมั้ยเอา30เล่นได้ป๊อปปิ้งมัน70ไงอืมๆไป
Sound muted. ถ้าเริ่มสตรีมกลับไปทำ YouTube ได้ไหมผมคิดว่าผมไม่ทำแล้วอะผมรู้สึกว่าผมเบื่อกับวงการเนี้ยพูดตรงๆนะพูดตรงๆนะเบื่อกับวงการเนี้ยเบื่อมากSound resumed. ทำไมเขาไม่เจอเซิร์ฟเลยวะน้องลีออฟฟิเชียลใช่ปะเซิร์ฟอะไรอ่ะที่เขาพิมพ์มาเลยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเขาโหลดอยู่เดี๋ยวถ้าเขาเข้าแล้วที่รักตามเขาก็ได้เป็นเซิร์ฟแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเห็น JK เหรอโอ้โหปี2ปีไม่รู้ว่า JK จะเป็นยังไงเลยนะมันก็นานอยู่นะเอาจริงๆอ่ะปี2ปีอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะว่าตอนนั้นจะเป็นยังไงอาจจะยืดระยะเวลาให้ผมยังอยู่ต่อก็ได้ถ้ายังมีคำว่า JK อยู่แล้วก็ยังมีน้องๆอยู่ถ้าน้องๆยังไม่หายกันไปหมดนะก็คงอาจจะได้อยู่ต่อไม่ก็จนกว่าจะแยกย้ายกันไปหมดอ่ะทำช่องใหม่ลุงชื่อช่องสวัสดีครับผมเอสแป๊บเดียวเอสแป๊บเดียวไอ้เหี้ยนะครับดูครับสารต่อโอ้ยใครสารต่อหรอกเหี้ยถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นพ่อนะผมก็ไม่อยากให้ลูกมาสายนี้หรอกผมพูดตรงๆมันก็ไม่ได้ดีอ่ะมันก็ไม่ได้ดีหรอกเอาจริงๆอ่ะให้มันไปเป็นอย่างอื่นอ่ะทุกคนคิดว่าการเป็นสตรีมเมอร์ทุกคนคิดว่ามันดีแต่จริงๆมันก็ไม่นะเว้ยผมจะบอกให้มันก็ไม่อ่ะมันหลายอย่างครับมันอาจจะไม่ได้เหนื่อยในการที่สมมติถ้ายกตัวอย่างคนที่ทำงานอะไรก็ได้ที่มันต้องใช้แรงอ่ะแต่เนี่ยมันหลายอย่างอ่ะครับมันทั้งใช้สมองใช้ใจด้วยโดนด่าทีเนี่ยจิตตกแล้วนะจิตตกอาจจะเป็นโรคเพิ่มขึ้นมาเป็นโรคอะไรก็ได้คิดมากเหี้ยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมจะบอกให้หลายอย่างครับมันคือหลายอย่างอ่ะใช่แล้วบั้นปลายชีวิตผมขออยู่เงียบๆกับครอบครัวครับจริงๆอย่างนั้นเลยผมขอใช้ชีวิตแบบเงียบๆอยู่กับครอบครัวตื่นเช้ามาทำอะไรนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปครับได้มีชีวิตแบบไปส่งลูกไปโรงเรียนตอนเช้าSound resume พี่รักพี่รักลองเข้าเซิร์ฟSG5197 ดิที่เราเข้าได้เขียนยังไงอ่ะ SG เหรอที่เราเข้า official ใช่ไหมแล้วที่เราก็กดตรง player ใช่ป่ะแล้วที่เราก็ไปหน้า2หน้า2ป่ะวะหน้า2หรือหน้า1อ่ะหน้า2อ่ะใช่นี่ป่ะ SG5197 ป่ะอ่ะใช่ DCAP แล้วก็ขีด SG5197 เราเข้าได้ได้ป่ะเข้าได้ดิสิ่งน้อยด้วยของเขาทำไมมันไม่ได้วะแป๊บนึงนะเขาซ่อมไฟล์ก่อน Sound muted. ก่อนไปต่างประเทศขายผมจะเหลือบ้านไว้ผมจะเหลือบ้านไว้อย่างเดียวครับถ้าผมไปต่างประเทศนะผมจะเหลือบ้านไว้หลังเดียวจะเหลือบ้านไว้เผื่อแบบว่าเราได้กลับมาเราก็จะได้มีที่พักไงเหลือบ้านไว้ครับไม่ขายบ้านระวังโดนยึดเหมือนในข่าวโดนยึดเรื่องอะไรวะโดนยึดเรื่องอะไรวะเหี้ย